สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูตุ๊กตาอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวค่ะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวบทบาทหน้าที่ของตนเองบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองบทบาทหน้าที่ของพี่น้องบทบาทหน้าที่ของญาติก่อนอื่นเลยเด็กๆไปรู้จักความหมายของคำว่าครอบครัวกันก่อนเลยนะคะครอบครัวประกอบด้วยคนตั้งแต่2คนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดเป็นพ่อแม่ลูกหรือเครือญาติมีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานมีความสัมพันธ์กันจากการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมคำถามก่อนเข้าบทเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวคำชี้แจงให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วช่วยกันตอบคำถามว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใดในครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองตั้งใจเรียนหนังสือเป็นบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานบทบาทหน้าที่ของญาติมีความสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันบทบาทหน้าที่ของพี่น้องหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนตอบถูกเก่งมากๆค่ะเรามาเข้าบทเรียนกันเลยนะคะบทบาทหน้าที่ของตนเองนักเรียนเป็นสมาชิกของครอบครัวจึงมีหน้าที่ที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะข้อที่1เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ดื้อรั้นไม่ก้าวร้าวไม่พูดโกหกและมีความกตัญญูกตเวทีนะคะข้อที่2แสดงกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อมพูดจาไพเราะกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูหรือว่าผู้อื่นอยู่เสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเด็กๆ เดินผ่านผู้ใหญ่ให้เดินพร้อมตัวหรือว่าเมื่อผู้ใหญ่ให้สิ่งของก็จะต้องกล่าวขอบคุณทุกครั้งนะคะข้อที่3ขยันและตั้งใจเรียนหนังสือข้อที่4ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายซึ่งจะทำให้สุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวดีตามไปด้วยค่ะข้อที่5ช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่จะทำได้ข้อที่6เข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในครอบครัวนะคะข้อที่7
ช่วยครอบครัวประหยัดและรู้จักกดออมข้อที่8มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและครอบครัวต่อมาบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองผู้ปกครองหมายถึงผู้ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองของตนเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือว่าจิตใจบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองมีอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองมีอะไรบ้างข้อที่1เป็นผู้นำครอบครัวปกป้องและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวข้อ2เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับสมาชิกในครอบครัวข้อ3อบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกนะคะข้อที่4ดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกและทุกคนในครอบครัวข้อ5ทำงานบ้านและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านข้อ6ช่วยเก็บออมและหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวข้อ7ส่งเสริมลูกหรือเด็กที่อยู่ในความปกครองให้ได้รับการศึกษาข้อ8เมื่อลูกเจ็บป่วยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแลให้หายดีนะคะต่อมาเป็นบทบาทหน้าที่ของพี่น้องบทบาทหน้าที่ของพี่น้องสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะข้อที่1ต้องรักใคร่และกลมเกลียวกันข้อ2พี่น้องต้องให้ความนับถือซึ่งกันและกันข้อที่3มีน้ำใจและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันข้อที่4ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านข้อที่5พี่น้องต้องมีความสามัคคีที่สำคัญนะคะต้องไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะข้อ6พี่น้องต้องรู้จักเสียสละให้แก่กันข้อ7น้องต้องเชื่อฟังพี่และที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของน้องด้วยนะคะข้อ8เมื่อทำผิดควรให้อภัยแก่กันข้อ9ควรพูดจากันด้วยถ้อยคำที่สุภาพไม่พูดคำหยาบข้อ10พี่น้องต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองสิ่งนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะบทบาทหน้าที่ของญาติญาติมีบทบาทหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะข้อที่1ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานข้อ2ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดีข้อ3ช่วยดูแลบ้านและทำงานบ้านที่พอจะช่วยทำได้นะคะข้อ4เป็นที่ปรึกษาให้แก่ทุกคนในครอบครัวข้อ5ไม่มุ่งร้ายและไม่เบียดเบียนสมาชิกในครอบครัวนะคะสรุปความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวบทบาทหน้าที่ของตนเองแสดงความเคารพใช้มารยาทสุภาพ
อ่อนน้อมบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเข้าใจใส่ใจให้ความรักความอบอุ่นเป็นผู้นำครอบครัวอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีบทบาทหน้าที่ของพี่น้องช่วยกันดูแลความสะอาดภายในบ้านบทบาทหน้าที่ของญาติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1นักเรียนจะช่วยทำงานบ้านได้อย่างไรก็ไก่ทำงานบ้านที่เราชอบขอไข่ทำงานเท่าที่จะทำได้ข้อคอควายทำงานตามที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองสั่งเท่านั้นคำตอบคือข้อขอไข่ทำงานเท่าที่จะทำได้ข้อ2ใครปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีที่สุดข้อกอไก่พี่นั่งเล่นเกมทั้งวันข้อขอไข่ลูกออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านข้อคอควายผู้ปกครองซ่อมเก้าอี้ที่ชำรุดคำตอบคือข้อคอควายผู้ปกครองซ่อมเก้าอี้ที่ชำรุดลักษณะของญาติที่ดีเป็นอย่างไรข้อกอไก่ไม่มุ่งร้ายและไม่เบียดเบียนคนในครอบครัวข้อขอไข่เอารัดเอาเปรียบทุกคนในครอบครัวข้อคอควายชักชวนบุตรหลานไปทำสิ่งที่ไม่ดีคำตอบคือข้อกอไก่ไม่มุ่งร้ายและไม่เบียดเบียนคนในครอบครัวข้อ4พี่กับน้องควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรข้อกอไก่พี่ชอบแย่งของเล่นน้องเป็นประจำข้อขอไข่มีความสามัคคีไม่ทะเลาะกันข้อคอควายต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันคำตอบคือข้อขอไข่มีความสามัคคีไม่ทะเลาะกันข้อ5การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองมีประโยชน์อย่างไรข้อกอไก่ครอบครัวมีความสุขข้อขอไข่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นข้อคอควายสมาชิกในครอบครัวมีร่างกายแข็งแรงคำตอบคือข้อกอไก่ครอบครัวมีความสุขใครตอบถูกทั้งหมดเก่งมากๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะบทเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัวเด็กๆได้รู้แล้วว่าตนเองต้องมีบทบาทหน้าที่อะไรสมาชิกภายในครอบครัวต้องมีบทบาทหน้าที่อะไรเมื่อเด็กๆได้ศึกษาบทเรียนแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูทุกตาด้วยนะคะใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวให้นักเรียนนำตัวอักษรไปเติมหน้าข้อความที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวและเด็กๆยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้แล้วไว้เจอกันใหม่บทเรียนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ